ลองเวิร์กช็อปที่นี่ดูเกิดอยากได้นวัตกรรมใหม่ๆอยากได้เป็นนักดนตรีที่แบบเลี้ยงชีพในอนาคตได้ต่อไปในยุคสมัยเนี้ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีให้ตัวตนกับผมแล้วผมก็พยายามดูทั้งราคาทั้งสถานที่ทั้งวิวคนชอบที่นี่น่าจะเป็นพวกห้องซ้อมต่างๆครับห้องวูดบ็อกซ์ที่แบบว่าลำโพงเยอะๆวิวสวยอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเป็นห้องพาวิลเลียนสะพานพระราม8ด้วยตรงเนี้ยจุดขายเลยตรงพื้นดินเนี่ยเขาเรียกพระสุธาถ้ามองไปข้างบนอ่ะเขาเรียกว่านภาไม่ต้องเศร้ามากเห็นหน้านายมีน้ำตาเนี่ยข้างๆน้ำเนี่ยให้ไปนั่งเศร้าเขาเรียกว่าริมน้ำเจ้าพระยาผมอยากพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้มันมีอยู่ต่อไปแล้วก็ยั่งยืนขึ้นอันนี้เรียกว่าชาแนลเลอร์ทิมบานีจะจบปี4แล้วนี่ใช่ไหมเราก็ได้ลองไอ้ชุดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นอาจารย์ที่มันรู้สึกเหมือนมันไม่มีแกปว่านี่คืออาจารย์นะนี่คือลูกศิษย์แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำว่าพี่น้องมากกว่าที่เนี่ยอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่เยอะแค่นี้ก็หล่อแล้วมานั่งอย่างนี้ยังหล่อเลยก็จะมีอาจารย์กวางครับที่เขาคอยคุมเรื่องเกี่ยวกับวิชาพวกMusic and Society เป็นวิชาที่เกี่ยวกับเอาดนตรีไปใช้กับสังคมประยุกต์การสอนจากหลายๆรูปแบบในการสอนหลายๆคนหลายๆที่เรารู้สึกดีที่แบบว่าเหมือนเราได้ช่วยสังคมไปรับมือเพราะว่าที่นี่เขาสอนหลายอย่างให้เราอะไม่เหมือนกับใครเรียนวิชา Music Innovation รู้สึกเหมือนเราได้สร้างสรรค์อะไรสักอย่างขึ้นมาสถาบันเนี่ยให้หนูได้เห็นคุณค่าในจิตใจของหนูประสบการณ์ที่นี่สำหรับมิ้นจัดจ้านสุดๆค่ะเราต้องมาเจอคุณครูที่สอนร้องเพลงคลาสสิกแบบจริงจังบอกตรงๆว่าค่อนข้างท้าทายนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราเรียนคลาสสิกเนี่ยเราจะต้องเรียนเพลงหลายภาษามากปีหนึ่งเข้ามาปีแรกโน้ตเนิร์ดเราจริงๆเราอ่านแทบจะยังไม่ได้ถ้าเราเจอคุณครูดีแล้วก็มีคนผลักดันเราให้โอกาสค่ะนี่สำคัญมากเลยมันก็จะทำให้เรียกว่าอะไรจุดความฝันเล็กๆของเราเนี่ยมันไปถึงได้ที่สถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาเนี่ยก็คือสอนให้มิ้นเนี่ยได้รู้จักการร้องเพลงได้มีพื้นฐานที่ดีหรือความสามารถในการที่จะสื่อสารกับคนอื่นตอนที่เราได้เล่นครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราชอบเสียงต่ำมันดูแมนมันดูดุดันดีอะไรเงี้ยฮะแล้วยิ่งเวลาเราไปเล่นในวงออร์เคสตราเราจะเป็นเหมือนสาวหลักเลยอย่างนี้ดีกว่าเราได้มีโอกาสไปเจนีวาได้มีโอกาสไปบาหลีหรือว่าได้มีโอกาสไปฮ่องกง It is a great pleasure that students of the Princess Kalyanivardhana Institute of Music and of the MDW perform together to celebrate this deep friendship between Austria and Thailand. การไปต่างประเทศของที่นี่มันเป็นเรื่องง่ายมากถ้าเรามีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งผมมองว่าสถาบันดนตรีกาลยาเนี่ยเป็นสถาบันดนตรีที่อิงกับปัจจุบันมากที่สุดเลือกเป็นสถาบันดนตรีค่ะเพราะว่าที่สถาบันดนตรีเป็นสถาบันใหม่เราต้องเป็นตำนานแน่ๆเลยเราจะเป็นรุ่นแรกๆของสถาบันดนตรีพี่คนนั้นรุ่นสาวของสถาบันนะส
ถาบันให้โอกาสนี้ให้กับเราได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในโลกของดนตรีที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆเขาเปิดโอกาสให้เราได้เรียนพร้อมกับการให้ทุนด้วยที่เปิดรับแนวคิดค่อนข้างกว้างเกิดมาเรียนที่นี่เราจะได้แบบ multi skill จุดประสงค์บอร์ดนี้อาจารย์สร้างขึ้นมาคือเป็นส่วนหนึ่งในวิจัยของบอร์ดโค้ดเพื่อให้นักศึกษาปี3ปี4เป็นคนเล่นเราพยายามเอาสถานการณ์ทุกอย่างชีวิตหลังจากที่เขาเรียนจบโดยที่ไม่มีครูไม่มีอะไรเงี้ยให้เขามาเป็นผู้เล่นเองว่าเขาต้องเจออะไรแล้วเขาจะ manage ชีวิตของเขาอย่างไรอย่างเช่นแบบเปิดมาเจอโควิดแล้วแบบเราอาจจะต้องโดนลบเงินคอนเนคชั่นอาจจะลดลงหรือเปล่าไม่รู้ช่วงเวลาปีกว่าๆเนี่ยแจงกล้าที่จะคิดต้องให้เครดิตอาจารย์อโนไทยที่เขาพูดว่างั้นออกมาเป็นเกมบอร์ดมั้ยลองไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชอบอะไรเราค่อยไปต่อเองที่นี่ครับผมทำปริญญาโทเรื่องขยะในทะเลครับเป็นปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเพลงก็ชื่อ Plastic Island ถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเล่าเรื่องนี้ยังไงก็ใช้นักดนตรีมีคนเล่นเป็นลมมีคนเล่นเป็นน้ำอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยไอเดียคุณมานะเราก็จะทิ้งการเล่นไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าการเล่นสำคัญมากสิ่งที่ผมควบคุมได้เนี่ยมีอยู่2ส่วนคือมาจากตัวผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซ้อมจนร่างกายไม่ไปบังจินตนาการเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ให้ดนตรีแล้วก็ให้อิสระพอที่จะเดินเข้าไปในดนตรีจริงๆแล้วก็หยิบอะไรก็ตามที่เราต้องการณโมเมนต์นั้นออกมาจากดนตรีแล้วก็พร้อมที่จะเดินออกมาแล้วก็พร้อมที่จะเดินกลับเข้าไปใหม่เมื่อไหร่ก็ได้